สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขาปิงปองฝึกบินนะครับอันนี้จะเป็นของพี่อภินันนะครับซึ่งมือใหม่นะครับก็จะสั่งขาปิงปองมาเพิ่มด้วยนะครับกับพอ JR Forza นะครับของคุณอภินันนะครับใส่ชุดไฟกล่องแล้วก็รีซีฟอันนี้จะเป็นรีซีฟแบบ Sbus นะครับของ Tarot นะครับใช้กับรีโมท T6J ได้นะครับเสียบสายแค่เส้นเดียวนะครับแล้วก็ตั้งกล่องให้เป็น Sbus นะครับมอเตอร์ก็เป็น3เซลล์นะครับ 2,200 นะครับยกพีทการ์ดนะครับกันหาง KT565 นะครับเบสความยาว325อันนี้เอาไปฝึกบินนะครับก็จะมีในส่วนของขาปิงปองด้วยนะครับอันนี้ขาปิงปองผมจะขออธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับก็คือว่ามันจะมีตัวนี้นะครับอันนี้เราถอดออกได้นะครับถอดออกจากรูนี้ได้นะครับแล้วพอเราจะมาใส่นะครับแล้วก็หาเคเบิลไทนะครับรัดติดกับขาสกีอย่างนี้นะครับพอเวลาเราบินขึ้นมานะครับมันก็จะช่วยมันจะช่วยซ้ายกันซ้ายขวานะครับจะช่วยกันซ้ายขวาซ้ายขวาเวลาฮอเราเอียงไอ้ตรงลูกวิงปองเนี่ยมันก็จะยันไม่ให้ฮอมันตะแคงล้มนะครับก็จะเหมือนก็เป็นก็คือง่ายๆนะครับก็เหมือนขาสกีมันกว้างขึ้นนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพอมันลอยขึ้นมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับผมจะสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับมือใหม่ใครสนใจก็สั่งกันได้นะครับกับขาปิงปองฝึกบินนะครับซึ่งบางคนไม่อยากเล่นซิมละขี้เกียจเล่นนะครับก็มาบินอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เป็นวัยดีนะครับแต่คือก็จะต้องฝึกแต่ก็ฝึกอีกพอสมควรนะครับสำหรับเคเบิลไทยนะครับเคเบิลไทยที่เราใช้รัดก็จะมีมาให้นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นสำรองนะครับมีมาให้สำรองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาไก่นะครับอันนี้เป็นเคเบิลไทยนะครับซึ่งเอามารัดติดกับขาสกีนะครับนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับวันเสาร์มาชมคลิปกันนะครับกับเจ้าขาปิงปอง Forza 450นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับคอยติดตามชมด้วยนะครับกับ450 Forza ขาปิงปองสวัสดีครับ